ับกันมันก็ออกมาเป็นรูปอย่างที่เห็นนี่เป็นภาพที่เห็นตอนหยุดนิ่งใช่ไหมแต่ถ้าไม่หยุดนิ่งเป็นไงก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้เขาเรียกรูปทรง12เหลี่ยมมุมตะกี้พูดไปแล้วเรื่องอนัตตาใช่ไหมแต่มีอัตตารูปธรรม12เหลี่ยมมุมรูปธรรมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตนี่คืออัตตาของจิตจักรวาลใช่หรือไม่ใช่ที่เราต้องรู้เรื่องนี้เพราะเดี๋ยวเราต้องเชื่อมโยงกับเรื่องต่อไป12เหลี่ยมมุมพอพระองค์ทรงอุบัติขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทรงพยายามค้นหาว่าพระองค์เป็นใครมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรที่นี่นะมันที่ไหนอะไรงี้แล้วพระองค์ก็ทรงคิดว่าเอ๊ะถ้ามีใครเหมือนเราอยู่ที่นี่ก็ดีสิเราจะได้ถามเขาว่าเราเป็นใครนี่มันที่ไหนแค่พระองค์ทรงกำหนดนึกกำหนดคิดขึ้นมาเท่านั้นน่ะก็ปิ้งขึ้นมาอีกรูปธรรมหนึ่งซึ่งมีตัวตนรูปลักษณ์มีอัตตาเหมือนพระองค์เลยนี่แสดงพระองค์ทรงมีพระอำนาจแห่งการเป็นผู้สร้างอยู่ในพระองค์เองใช่ไหมก็เลยเกิดเป็นรูปธรรมอีกรูปธรรมหนึ่งเหมือนพระองค์เลยพอพระองค์เอ่ยปากถามนี่ถามด้วยจิตแต่พูดภาษามนุษย์ว่าเอ่ยปากถามนี่ท่านเราน่ะเป็นใครปรากฏได้รูปธรรมที่มีรูปลักษณ์เหมือนพระองค์มีอัตตาเหมือนพระองค์ก็เอ่ยกับพระองค์ว่านี่ท่านเราน่ะเป็นใครถามว่าที่นี่อ่ะที่ไหนรูปธรรมนั้นก็พูดว่าที่นี่อ่ะที่ไหนก็เลยได้เรื่องมั้ยไม่ได้เรื่องก็บอกแล้วว่าเหมือนเราไงเหมือนเราก็คือเหมือนพระองค์กล่าวอะไรรูปธรรมนั้นก็กล่าวเช่นนั้นนี่คือบทเรียนที่พระองค์ได้ทรงเรียนรู้ว่าถ้าสร้างสรรพสิ่งใดขึ้นมาในมิติหยาบๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราพูดเนี่ยเราตะโกนเราก็มีเสียงก้องเราอยู่ตรงไหนสรรพสิ่งใดอยู่ในจักรวาลนี้ก็จะมีเงาเสียงก้องก็คือเงาของเสียงเราถูกไหมใช่หรือไม่ใช่ทุกสรรพสิ่งจึงล้วนมีเงาก็ได้มาจากเรื่องเนี่ยได้มาจากเนี่ยสิ่งแรกที่อุบัติขึ้นเพราะสรรพสิ่งนั้นเปรียบเสมือนเงาของใครเงาของพระบิดาเงาของตัวเองพูดกับเงาไปพูดแล้วมันมีเสียงเอ็กโคเสียงก้องกลับมาไม่ได้คำตอบอะไรเลยพอหลังจากตรงนั้นแล้วพระองค์บอกเอ้ยถ้างั้นเราลองดูไปเราจะลองกำหนดสร้างดูซิว่าไอ้เหมือนเราไม่เอาละ12เหลี่ยมมุมมันเหมือนเราพูดไม่รู้เรื่อง คุยกันไม่รู้ความเอางี้ให้มันมีเหลี่ยมมุมน้อยกว่าเรามุมหนึ่งเราจะสร้างรูปธรรมที่มี11เหลี่ยมขึ้นมาพอกำหนดสร้างปั๊บนะกี่มุมเนี่ย11มุมก็ฟึบอุบัติขึ้นมาเออดีเฮ้ยสร้างอีกโอ้ยเอาอีกรูปธรรมนึงอ่ะเอ้ามันยังไม่พอลองดูอีกรูปธรรมนึงหนุกหนานเพลิดเพลินภาษาพระบิดาบอกไม่ใช่หนุกหนานเพลิดเพลินมากเลยโอ้ยสร้างขึ้นมาเยอะแยะมากมายเอาแค่นี้พอขี้เกียจทำเยอะแยะมากมายจนกระทั่งบนพระอุระของพระองค์มีรูปธรรมที่มีสิบเอ็ดเหลี่ยมมุมนี่เยอะแยะมากมายถ้าเปรียบเสมือนราตรีที่มืดมิดบนท้องฟ้าและมีดารากระพริบกระดริบระยับอยู่เต็มไปหมดเลยพระองค์ทรงบอกว่านี่คือแดนสุญญตาดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเปล่าคือมีปิติมีความสุขอ่ะปั๊บปั๊บแบมแบมปั๊บปั๊บแบมไอ้ดวง11ดวงเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันทำอะไรอยู่ด้วยหมุนและสั่นสะเทือนตัวเองได้ไหมได้ถ้าเป็น11เหลี่ยมมุมนี่พูดรู้เรื่องแล้วเพราะไม่เหมือนพระองค์นะพระองค์ทรงกำหนดถ่ายทอดพลังอำนาจของตัวเองไว้ใช่ไหมมันคิดเป็นแล้วคิดเป็นไหมรู้สึกรู้นึกเป็นไหมเป็นเห็นไหมมีรูปธรรมที่เป็น11เหลี่ยมมุมเยอะแยะมากมายถ้าเป็นศาสนาคริสต์เขาเรียกว่าพระบุตรเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดใช่ไหมจิตจักรวาลดวงเล็กภาษาของเราเรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็ก ที่เล็กเพราะอะไรเพราะมีมุมน้อยกว่าพระบิดาอยู่หนึ่งลูกเป็นลูกเนี่ยจะให้มุมเท่าพ่อได้ไงใช่ไหมฉลาดเท่าพ่อเดี๋ยวพ่อก็ไม่มีงานทำไม่มีอะไรจะสอนเพราะมันฉลาดเท่าพ่อหมดใช่ไหมก็ต้องให้มันฉลาดน้อยกว่าหนึ่งจะได้สอนได้ให้มีอำนาจน้อยกว่าหน่อยไม่งั้นปกครองได้ไหมไม่ได้เป็นเรื่องปกติ
พราะฉะนั้นในความหมายที่สองจิตจักรวาลก็คือพระบิดาเริ่มเห็นยังว่าทำไมบางศาสนาจึงเรียกว่าพระบิดาเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งศาสนาคริสต์เรียกว่าพระบุตรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นจิตจักรวาลเราเรียกว่าตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของมนุษย์เนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ามนุษย์แต่ละคนที่นั่งในห้องนี้และอยู่นอกห้องอยู่ภายใต้หลังคาโลกเดียวกันใบนี้จิตวิญญาณของทุกๆคนล้วนมีตัวตนที่ภาคแรกที่สูงส่งอยู่คนละหนึ่งดวงทั้งสิ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงสอนมนุษย์ว่าทุกคนต้องนิพพานต้องกลับบ้านเพราะเดี๋ยวต้องกลับไปรวมกันกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งก็คือตัวนี้ไม่ใช่ไปรวมกับพ่อนะไปรวมกับเนี่ยมาจากใครก็ไปรวมกับคนนั้นนะกับรูปธรรมนั้นนะเพราะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะแบ่งภาคลงมาเป็นจิตวิญญาณเพื่อมาทำหน้าที่บนโลกมนุษย์ถ้าเราไม่กลับเราไม่นิพพานพูดภาษาชาวบ้านว่าไอ้ข้างบนเนี่ยก็คอยจนเออนะถูกเปล่าเพราะแบ่งภาคพลังงานออกมาจริงๆแล้วพลังงานน่ะไม่ได้หายไปไหนแบ่งแล้วก็ยังเหมือนกับเท่าเดิมใช่ไหมแต่เอาพลังอำนาจลงมาถึง 70% เหลือพลังอำนาจข้างบนแค่30แต่จำนวนน้ำหนักมวลอะไรทุกอย่างเท่าเดิมไม่ได้เพราะพลังงานเนี่ยยิ่งแบ่งยิ่งเยอะยิ่งแบ่งยิ่งเยอะถูกไหมทุกใช่หรือไม่ใช่เพราะพลังงานเนี่ยมันสามารถขยายตัวเช่นแก๊สอย่างเงี้ยมันขยายตัวในภาชนะใหญ่เล็กก็ได้ถ้าภาชนะใหญ่มวลเท่าเดิมมันก็จะเต็มภาชนะเหมือนกันเพราะมันมีที่ว่างเยอะที่ว่างระหว่างอนุภาคของแก๊สของพลังงานใช่ป่ะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะพูดบ้างเดี๋ยวเป็นงงเอาแค่พอดีเดี๋ยวบอกเรียนกลับบ้านมึนหัวไปขึ้นรถเมล์เอาหัวลงเลยนะไม่เอาเท้าชี้ขึ้นเพราะมึนหัวหนักหัวมากเอาแค่พอดีนะจิตจักรวาลดวงเล็กพระองค์สร้างจิตจักรวาลดวงเล็กเอาไว้เยอะแยะมากมายแล้วพระองค์ก็ทรงคิดต่อไปอีกว่าแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะใช้พลังอำนาจในตัวเราทำอะไรได้อีกบ้างพระองค์ก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราเอาจิตจักรวาลดวงเล็กเนี่ยไว้บนอุระของเราในเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่มันถ้าไปเรียนรู้ในการสร้างอะไรต่อไม่อะไรบนพระอุระบนอกของตัวเองมันต้องทำจะรกชิบหายในตอนนี้ก็เลยสร้างสนามพลังงานขึ้นมาอีกสนามหนึ่งฟุบขึ้นมามนุษย์เรียกมันว่าเอกภพเอกภพจึงเป็นสนามพลังงานอีกสนามพลังงานวางซ้อนทับอยู่บนพระอุระของพระบิดาคืออยู่บนสนามพลังงานสากลมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเอกภพที่ว่าเนี่ยข้างในเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนห้องทดลองของพระบิดาเวลามันจะเป็นขยะมันจะเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆมันจะไม่เลอะเทอะใช่ไหมเพราะมันอยู่ในที่ของมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์โลกเวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรที่จะคิดค้นอะไรต่ออะไรเขาต้องใช้ห้องทดลองหรือห้องแลบใช่ไหมก็ไปทำอยู่ข้างถนนบ้างเห็นไหมมันต้องอยู่ในที่จำกัดอยู่ในที่เฉพาะแล้วถามว่ารหัสสัญชาตญาณนี้มาจากใครอ่ะก็พระบิดาเองครับไม่ใช่มนุษย์เองมันเก่งเองคิดเองนะมันมาจากสัญชาตญาณต้องสร้างห้องแลบสร้างห้องทดลองที่จำกัดมีพื้นที่เฉพาะสำหรับเหมาะที่จะควบคุมดูแลใช่ไหมเหมาะสำหรับจะปฏิบัติมันเอกภพพระองค์ก็สร้าง 12,500 ล้านกาแล็กซี่ใช้เวลาแค่ไม่นานเพลินไม่หนุกหนานนะเพลิน 12,500 ล้านกาแล็กซี่และใน 12,500 ล้านกาแล็กซี่นั้นบริเวณที่เป็นกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้จุดกึ่งกลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพนั้นจะทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลเอาไว้ถึง7ระบบและใน7ระบบสุริยะจักรวาลนั้นมีอยู่6ระบบสุริยะจักรวาลซึ่งรวมทั้งระบบสุริยะจักรวาลโลกของเราด้วยมีรูปธรรมที่มีชีวิตคล้ายมนุษย์เหมือนมนุษย์ลักษณะมนุษย์อยู่ด้วยทั้งสิ้นนี่เป็นคำตอบว่ามนุษย์มีแต่โลกเสรีดวงนี้ดวงเดียวเปล่าเลยแค่ในระบบสุริยะจักรวาลของโลกเราเนี่ยดวงจันทร์ของดาวเคราะห์บางดวงและดาวเคราะห์เองบางดวงก็มีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะเหมือนมนุษย์คล้ายมนุษย์อยู่หลายแห่งหลายดวงนี่คือความจริง
พียงแต่พระองค์ให้อยู่ไกลๆให้ไปยากๆเพราะไม่อยากให้ไปทำอะไรไม่อยากไปยุ่มย่ามกันใช่ไหมครับถูกไหมถูกเพราะมนุษย์เนี่ยชอบเสือชอบเสือกชอบสอดชอบแสชอบเสี่ยมชอบอะไรอีกอ่ะนั่นเองก็เลยให้อยู่ห่างๆไปยากๆบางทีพอไปถึงก็แก่ตายพอดีมันให้มันอยู่ไกลๆ นี่คือพระองค์ทรงกำหนดสร้างและบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พระองค์ก็กำหนดสร้างโลกไว้มีแกนโลกที่เป็นก๊อซออกซิเจนแล้วก็ให้ดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นดาวพี่นำพาดาวเคราะห์อีก8ดวงซึ่งเป็นดาวเพื่อนให้โคจรไปรอบดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันโดยให้โลกเนี่ยมีอำนาจเหนือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆซึ่งถ้าจะให้ดาวเคราะห์โลกมีอำนาจเหนือดวงอื่นๆดาวเคราะห์โลกดวงนี้ต้องมีอำนาจอย่างมั่นคงมีอำนาจอย่างแท้จริงมีอำนาจเป็นนิรันดร์ไม่งั้นแล้วจะนำพาเขาได้อย่างตลอดรอดฟังไหมไม่เพราะฉะนั้นดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ยังเป็นดาวเคราะห์โลกที่พระยาทรงรักมากที่สุดพูดแบบจิตมนุษย์นะแต่ทุกอย่างพระองค์รักเท่ากันหมดรักและเป็นห่วงเป็นใยมากที่สุดพูดแบบจิตมนุษย์จึงต้องส่งเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เราเรียกว่ารูปธรรมมนุษย์นี่แหละนะโดยให้จิตวิญญาณมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนและสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมบนโลกนี้ให้เครื่องยนต์แห่งกรรมกับจิตวิญญาณทำหน้าที่ร่วมกันในการสร้างพลังอำนาจให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกค้ำจุนพลังงานของโลกให้สมดุลค้ำจุนกายภาพของโลกให้สมดุลค้ำจุนกระบวนการทุกกระบวนการของดาวเคราะห์โลกให้สมดุลโดยใช้เมตตาธรรมคือความรักที่เกิดจากธรรมชาติในตนเองแต่ทุกวันนี้มนุษย์เหลวโลกจึงกำลังจะชิปพูดคนละคำจะได้ไม่หยาบคายนี่มันเป็นอย่างนี้เกี่ยวข้องกันพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าโลกเนี่ยหมายถึงสังคมมนุษย์โลกหมายถึงดาวเคราะห์ทั้งดวงมันหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรปรากฏการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรเคยสื่อพระโอวาทเอาไว้หลายครั้งถ้าต้องการทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงมนุษย์กับโลกเกี่ยวข้องกันยังไงความรักหรือเมตตาของมนุษย์ที่มีต่อกันมันทำให้โลกสั่นสะเทือนเกิดเป็นจิตสำนึกของดาวเคราะห์โลกและทำให้โลกอย่างไรไปอ่านจากหนังสือที่ชื่อว่าพลังจิตค้ำจุนโลกไม่ได้สอนให้สะกดจิตไม่ได้สอนให้ไปฝึกพลังจิตแต่สอนให้รู้ว่าพลังอำนาจที่เป็นพลังงานของจิตเพียงแค่ท่านคิดรักคนใกล้ตัวแม้กระทั่งรักตัวท่านเองรักทุกสิ่งที่ท่านได้สัมผัสรู้ดูเห็นท่านก็สามารถช่วยค้ำจุนโลกใบนี้ได้แล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรกระบวนการนี้อ่านในหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะกระจ่างเราไม่ต้องพูดตรงนี้เพราะบางทีพรุ่งนี้ก็ยังไม่จบไม่นะใช่ไหม 12,000 ล้านกาแล็กซีสุริยะจักรวาล7ระบบจิตจักรวาลในความหมายที่3ก็คือพระผู้สร้างใช่ไหมคุ้นหูไหมคุ้นหูไหมว่าทำไมบางศาสนาเขาพูดถึงพระผู้สร้างเราไม่ฟังไม่ทำความเข้าใจเราไปบอกว่าเขาเพี้ยนเราไปบอกว่าเขาสัตย์นี่ผู้ที่เขาเรียกจิตจักรวาลว่าพระผู้สร้างเขายังไม่รู้เลยนะว่าพระผู้สร้างเนี่ยมีความหมายอย่างนี้เขาเชื่อกันมาว่าคือพระผู้สร้างเขาก็เชื่ออย่างว่าง่ายเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายแต่ถ้าเชื่อแล้วอธิบายไม่ได้มันคือความงมงายดีๆนี่เองนี่แสดงว่าที่เรากำลังเรียนรู้เพื่อทำให้เราไม่งมงายเราเข้าใจเราจึงเชื่อไม่ใช่เราเชื่อเพราะเราศรัทธาแต่หามีปัญญาไม่ได้ต้องใช้ปัญญาจิตจักรวาลคือความหมายที่หนึ่งคือพระบิดาจิตจักรวาลในความหมายที่สองคือลืมหนึ่งคือความหมายของจิตจักรวาลจดไม่ทันหรือจดทันแต่ดันลืม
ไปค้นคว้าเอาเองนะที่สามคือพระผู้สร้างอ้าวมาดูนี้มาดูภาพแผนผังตรงนี้องค์จิตจักรวาลมี12เหลี่ยมมุมเราเรียกพระองค์ว่าจัดว่าพระองค์คือพระบิดาเป็นเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดพระบุตรคือจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างพวกเราทุกๆคนพระบิดาทรงสร้างนี่ไงตัวตนภาคแรกใช่ไหมเรียกว่าพระบุตรสามารถเอ่ยคำบนพื้นที่สีเหลืองได้เต็มคำเพราะท่านรู้ที่มาแล้วใช่ไหมไม่ได้พูดเพราะไปเชื่อศาสนาอื่นไม่ได้พูดเพราะไปตะแบงเอาของศาสนาอื่นแล้วมาสร้างลัทธิใหม่ไม่ใช่เรากำลังพูดอนุตตรธรรมเรากำลังพูดโลกุตตรธรรมธรรมะชั้นสูงที่ต้องใช้อะไรเท่านั้นใช้ปัญญาเท่านั้นไม่ใช่ใช้ศรัทธาหรือความเชื่อเหมือนอดีตอีกพอจิตจักรวาลดวงเล็กอาสาพระบิดาว่าจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเนื่องจากโลกเป็นดาวพี่ที่จะต้องทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ตะกี้เล่าให้ฟังไปแล้วพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมบนโลกให้จิตวิญญาณอาสาข้ามมิติเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ทำอะไรทำหน้าที่อะไรขับเคลื่อนกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เพื่อที่จะทำหน้าที่ค้ำจุนโลกทั้งทางกายภาพและทางพลังงานแต่ปรากฏว่าล้มเหลวหรือสำเร็จมันมาระเบิดภูเขาชิบหายหมดตรงไหนเป็นทะเลมันไปถมสร้างเกาะขึ้นมาแล้วมันไปอยู่และขายที่แพงๆด้วยใช่ไหมถูกไม่ถูกอันอย่างนี้เขาเรียกค้ำจุนกายภาพหรือทำลายกายภาพของโลกทำลายกายภาพของโลกชอบขุดชอบเจาะชอบดูดชอบถมนะชอบระเบิดทำหน้าที่ค้ำจุนยังไม่ได้ยังเสือกทำลายอีกแล้วทางพลังงานน่ะธรรมะไม่มาโลกาจะวินาศท่องกันอุตลุดแต่กูไม่เข้าใจมันคืออะไรธรรมะไม่มาแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใส่ใจที่จะประพฤติธรรมธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือความสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งโดยเริ่มต้นจากข้างในตัวเราจิตเราต้องสมเมื่อจิตเราสมดุลแล้วเราก็จะไม่จะต้องไม่ไม่ใช่จะไม่จะต้องไม่ไปทำลายจิตคนอื่นให้เสียสมการก้าวล่วงคนอื่นทำลายไหมก่อนที่เราจะไปก้าวล่วงคนอื่นเนี่ยเราคิดชั่วยังคิดชั่วนั่นเท่ากับว่าเราทำลายสมดุลระหว่างจิตหยาบของเรากับจิตเวียนผิดตั้งแต่ต้นมันวุ่นวายตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นธรรมะมันจึงเริ่มต้นที่ไหนใจใครนะให้รางวัลตัวเองแล้วกันคิดเก่งตอบเก่งนะที่เราไม่ต้องพูดมากเพราะมีผู้สอนธรรมะแบบนี้เยอะแล้วนะเราก็เลยแย่ๆไปหน่อยเท่านั้นว่าวันไหนนึกสนุกเราอาจจะลองแย่มากๆดูบ้างดีไหมส่วนมากจะพูดโลกุตรธรรมให้ฟังซะเยอะใช่ไหมเพราะทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เรื่องพระบิดาของตัวเองไม่รู้ก็ไม่ได้คนเราเกิดมาไม่รู้จักพ่อแม่ของตัวเองนี่น่าเกลียดไหมน่าเกลียดมากเลยเมื่อเราถ้าเราไม่รู้จักพ่อแม่ตัวเองไม่เข้าใจพ่อแม่ของตัวเราเองเราเหมือนกับเป็นลูกยังไม่เนรคุณอกตัญญูคำว่าอกตัญญูแปลว่าไม่รู้คุณแล้วถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่แล้วลูกมันไม่รู้คุณของคุณคุณรู้สึกไงเสียใจมากเลยนี่โชคดีที่พระองค์เป็นมหาก็เลยหาน้ำตาสักหยดไม่มีก็เหมือนพ่อใจดำความจริงไม่ใช่อาจารย์แสดงบทบาทแทนนะว่าพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรใช้จิตนี้แทนได้ไหมเพราะเป็นมะไม่ใช่มะนาวเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านมะนาวไม่แพงแล้วใช่ไหมเอาถ้าแพงอยู่เป็นมะนาวก็ได้อ่ะใช่ไหมตัวตนภาคแรกแบ่งภาคลงมาแบ่งภาคออกมาเพราะพระบิดาตอนแรกเนี่ยตัวตนภาคแรกคือพระบุตรเนี่ยอาสาพระบิดาว่าจะมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมบนโลกที่พระองค์สร้างเพื่อค้ำจุนโลก
พ่อบอกไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้พ่อให้ลูกมาทั้งตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะรักใช่ไหมมันงั้นลูกพ่อให้พลังอำนาจแบ่งพลังอำนาจของลูกออกมา 70% เพื่อสร้างรูปธรรมเป็นตัวแทนอีกรูปธรรมหนึ่งซึ่งเรียกว่าจิตวิญญาณซึ่งถ้าเป็นศาสนาอื่นเขาเรียกว่าพระจิตเวลาเขาทำไม้กางเขนใช่ไหมอะไรพระบิดาพระบุตรพระจิตใช่ไหมนั่นเนี่ยที่เขาทำนี่ไม่ได้ล้อเลียนเขานะเพราะเราทำไม่เป็นต้องขอโทษจริงๆเขาทำอย่างนั้นเพื่อให้ระลึกถึงสามรูปธรรมเนี่ยสำคัญไหมสำคัญให้จิตหยาบแต่ระลึกถึงว่าตัวเองเนี่ยมีแก่นแท้คือจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในเนี่ยมาจากที่สูงเชียวนะมาจากแดนสุญญตามาจากนอกระบบเอกภพถูกแบ่งภาคลงมาให้พลังงานมา 70% ให้พลังอำนาจมา 70% และมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาวัดด้วยเหลี่ยมมุมของรูปทรงเรขาคณิตได้กี่มุมเนี่ยได้6 มุมนี่เสร็จแล้วฉลาดน้อยกว่า11 มุมจำนวนเหลี่ยมมุมถ้าจะแปลความหมายถอดรหัสได้อีกอย่างนึงคือหมายถึงความเฉลียวฉลาดหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมากเท่าไหร่แสดงว่าฉลาดมากเท่านั้นนะครับหมุนด้วยความเร็วสูงจะมีเหลี่ยมมุมเยอะถ้าหมุนด้วยความเร็วต่ำก็เหลี่ยมมุมก็จะน้อยก็ฉลาดน้อยกว่าแต่ไม่ใช่ไม่ฉลาดนะฉลาดเหมือนกันโอเคนี่คือความหมายที่4จิตจักรวาลก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเคยได้ยินคำนี้อีกไหมอ่านหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์จะได้ยินคำนี้ไหมพระบิดาแห่งจิตวิญญาณได้ยินวันนี้เฉลยให้ฟังแล้วทำไมจึงทรงเอ่ยพระนามพระองค์เช่นนั้นและคำรวมคือองค์จิตจักรวาลหรือบางทีเรียกว่าจิตจักรวาลดวงใหญ่ดวงใหญ่ก็คือดวงก็คือ12 เหลี่ยมมุมนี่เห็นได้อย่างว่าที่มาที่ไปเนี่ยจริงๆแล้วไม่ซับซ้อนเลยถ้าเรารู้จักทำความเข้าใจและใจเรากว้างพอเราเห็นเด็กคนหนึ่งเดินข้างถนนทุกคนพอมองเห็นเด็กเดินข้ามถนนปั๊บรู้เลยว่าเด็กคนนี้ต้องมีพ่อมีแม่แน่นอนเด็กคนนี้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นของตัวเองแน่นอนใช่ไหมแต่พอเรารู้ว่าแต่ละคนมาเกิดเนี่ยมีจิตวิญญาณมาเกิดเวลาตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างแต่เราไม่เคยคิดต่อแล้วจิตใครเป็นพ่อแม่จิตวิญญาณของเราใช่ไม่ใช่มนุษย์เรากลับไม่คิดคิดเป็นบางเรื่องคิดคาคาบางคนบอกกูคิดไปก็ไล่บอยไม่รู้จะคิดไปทำไมเพราะตอนมาเกิดกูก็ไม่รู้มาได้ยังไงพอตอนกูไปกูตายกูก็ไม่รู้จะไปยังไงไปไหนกูยังไม่รู้เลยรู้อย่างเดียวคือสดับฝันกับนารกกูรู้เท่านั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวรรค์นรกเนี่ยเราบันดาลได้ไหมได้เพราะสวรรค์อยู่ไหนนรกก็อยู่ไหนก็คือในอกในใจก็คือที่เดียวกันมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าตอนเป็นมนุษย์จิตใจของเรานี่ร้อนรุ่มด้วยโลภะโทสะโมหะจิตที่ร้อนรุ่มเหมือนไฟสุมตามไว้เลยเวลาทิ้งกายสังขารไปมันไปไหนทันทีมันจะไปที่เย็นได้ไหมไม่ได้เพราะจิตใจมันฝักไฟที่อะไรล่ะในนรกร้อนอบอ้าวแล้วเหม็นด้วยจะอ้วกไม่น่าไปเลยอย่าไปเลยนะคุณทัวร์ก็อย่าไปก็ให้ไปฟรีก็อย่าไปเชื่อผมแต่ไม่มีใครเลยในประวัติศาสตร์นะยกเว้นพระศาสดาที่ทิ้งกายสังขารแล้วที่จะไม่ได้ไปนรกเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงแม้กลัวก็ต้องไปรูปธรรมจิตวิญญาณให้เห็นภาพชัดๆมี6 เหลี่ยมมุมถ้าเราจะพูดเรื่องนิพพานต้องศึกษาโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างทางพลังงานของรูปธรรมทั้งหมดที่พูดจิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาจิตจักรวาลดวงเล็กที่เป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งแล้วก็จิตวิญญาณของเราที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่อาสามาเกิดเป็นเรามาเกิดเป็นมนุษย์ต้องรู้ให้จบรู้ให้แจ้งไม่รู้ไม่ได้รู้แต่ไม่เข้าใจนะก็ยังไม่ได้นะอ้าวรูปธรรมจิตวิญญาณคือผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โลกใช่ไหมแต่กี้ว่าไปแล้วใช่ไม่ใช่นะมันจะถามว่าที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามาเกิดหรือจิตวิญญาณมาเกิดแต่ส่วนมากคุณคิดว่าคุณเคยคิดไหมตอนที่คุณดำเนินชีวิตอยู่เป็นประจำวันเนี่ยคุณเคยคิดไหมว่าคุณน่ะยังมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างใน
คุณเคยคิดเปล่าเวลาทําอะไรเพลินๆในชีวิตอ่ะส่วนใหญ่มันไม่เคยอ่ะไม่เคยหรอกตัวกูของกูเลยใช่ไหมทั้งที่แต่ทั้งที่แท้จริงแล้วอ่ะตัวกูเนี่ยมันของกูเปล่าของใครของจิตวิญญาณของแก่นแท้ของเราไม่ใช่ของเราสักหน่อยเหมือนกับคนขับแท็กซี่อ่ะมันไปเช่าเขามาขับใช่ป่ะมันคิดว่ารถกูได้ไหมรถกูของกูมันคิดอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้มันต้องบอกรถกูเช่าของกูยืมมันต้องคิดอย่างนั้นถูกไม่ถูกไอ้นี่เหมือนกันเราก็ยืมใครใช้อ่ะยืมของจิตวิญญาณใช้แต่เราไม่เคยสำนึกเราไม่เคยสำนึกเราทำอะไรตามอำเภอเราไม่เคยทำอะไรตามจิตวิญญาณของเราเลยใช่ไหมเพราะเราลืมไปว่าเรามีเขาอยู่ข้างในถ้าไม่มีเขาเราได้เกิดไหมเหมือนประชาธิปัตย์บอกไม่มีเขาเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเหมือนกันเลยเพราะทุกวันนี้สำนึกมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะสำนึกตรงนี้ถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไปยุ่งเรื่องการเมืองอีกพอดีเห็นท่านประมวลนั่งอยู่ด้วยเลยแขวะการเมืองไปหน่อยใช่ไหมมันต้องมีสำนึกไอ้นี่ไม่มีแล้วถ้าเราไม่มีสำนึกอย่างนี้พอใกล้ตายค่อยนึกในใจอุ้ยแล้วจิตวิญญาณกูไปไหนขอให้กูไปสู่สุคติขอให้จิตวิญญาณกูไปสู่ที่ชอบที่ชอบทันไหมล่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนี่คือสิ่งสำคัญจึงต้องรู้มันถ้ารู้ไว้ตั้งแต่วันนี้สายไหมไม่สายนะรู้ตั้งแต่วันนี้ไม่สายแต่รู้แล้วเฉยไว้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะรูปทรงหกเหลี่ยมมุมหมุนรอบตัวเอง24รอบต่อวินาทีนี่คือดวงจิตธรรมยานที่ใสสว่างใสสว่างภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าพิสุทธิ์ใช่ไหมข้ามมิติเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกจะมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมหมุนรอบตัวเอง24รอบต่อวินาทีเร็วไหมเร็วหรือไม่เร็วเร็วเร็วแต่ยังไงก็เร็วน้อยกว่าพระบิดาหมุนนะแล้วก็เร็วน้อยกว่า11เหลี่ยมมุมหมุนใช่ไหมแต่มันต้องไปสนใจมากอยู่เบื้องบนไม่เกี่ยวกับเราสนใจที่อยู่กับเรา24รอบต่อวินาทีอย่าถามว่าอาจารย์รู้ได้อย่างไรที่รู้ก็เพราะใครสื่อมาแล้วพระผู้สร้างรู้ไหมรู้จริงหรือรู้ไม่จริงรู้จริงเพียงแต่บางสิ่งที่ไม่บอกมนุษย์เพราะไม่รู้ให้รู้ไปทำไมไอ้นี่ให้รู้ไว้เพื่อให้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เขาให้รู้เป็นธรรมะเป็นวิทยาทานใช่ไหมใช่ไหมทั่วๆไปก็สอนกันให้รู้ธรรมะเป็นวิทยาทานใช่ไหมของเรานอกจากเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเป็นวิทยาทานแล้วยังเป็นวิทยาศาสตร์อีกด้วยวิทยาเหมือนกันความถี่สูงสุดของการสั่นสะเทือนของอนุภาคของคลื่นความถี่ทางพลังงานในทุกย่านความถี่ภายในกลมๆเนี่ยภายในดวงจิตธรรมยานเนี่ยจะสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงสุดได้ถึง 2,400 เมกะเฮิรตซ์โอ้ความถี่สูงหรือต่ำเนี่ยสูงหมุนรอบตัวเองสูงแล้วยังความถี่สูงอีกแสดงว่ามีพลังอำนาจมากหรือน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลาคนตกใจเพราะไฟไหม้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณถ่ายทอดมาสู่กายสังขารเมื่อไหร่ตุ่มน้ำหนักกว่าตัวมันหลายเท่ามันแบกไหวไหมนี่ไงนี่คืออิทธิฤทธิ์ของจิตวิญญาณเห็นยังแต่ส่วนมากมนุษย์เราเข้าถึงมันได้โดยตั้งใจด้วยฟลุกถ้าเราสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจริงๆไม่ใช่โดยฟลุกนะเราจะได้ประโยชน์ไหมในการดำเนินชีวิตนะได้ประโยชน์มากมากเราจะได้อย่างมากมายแต่ที่ผ่านมามนุษย์ไม่พยายามที่จะเรียนรู้ว่าเราจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้อย่างไรศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะขององค์เยซูคริสต์เจ้าศึกษาธรรมะของท่านนบีมหามัดเจ้าของอิสลามแต่ก็ได้แต่ท่องตามตัวอักษรและทำตามที่จำมาแต่ขาดความเข้าและไปมองหาอะไรที่มันเป็นโลกิยะแต่ไม่ได้เข้าไปถึงสภาวะของจิตของแก่นแท้แล้วมันจะไปสวรรค์ศาสนาอื่นเขาเรียกว่าไปสวรรค์คือไปกราบพระบาทพระบิดาศาสนาพุทธบอกว่านิพพานเป็นเรื่องเดียวกันมันก็ไปไม่ได้นี่คือมาเกิดเป็นมนุษย์พบชาติแรกหมุนรอบตัวเอง24รอบต่อวินาทีความถี่สูงสุด 2,400 เมกะเฮิรตซ์ถ้ามนุษย์เราเนี่ยทิ้งกายสังขารไปแล้วต้องการกลับบ้านเบื่อโลกและเบื่อที่จะทำหน้าที่แล้วหากดวงจิตธรรมยานตัวเองหมุน24รอบต่อวินาทีได้ความถี่สูงสุด 2,400 เมกะเฮิรตซ์ได้และมีน้ำหนักมวลเท่ากันกับตอนที่เข้ามาสู่การเป็นมนุษย์
ลับบ้านได้ทันทีนิพพานทันทีไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการจะนิพพานก็คือต้องทำให้ตัวเองหมุนรอบตัวเองได้24รอบและต้องทำให้มีความถี่สูงสุดของการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณของตัวเองต้องสั่นสะเทือนให้ได้ถึง 2,400 เมกะเฮิรตซ์เพราะเรามาแบบนี้เรามาด้วยคุณสมบัตินี้ถ้ามีพลังนั้นสูงขนาดนี้เราจะสามารถหนีแรงดึงดูดของโลกหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของเอกกภพได้ทั้งหมดเราก็จะสามารถออกไปสู่พระอุระพระบิดาออกไปจากห้องทดลองนี้ได้พูดง่ายการออกไปจากห้องทดลองนี้ได้แล้วไม่ต้องกลับเข้ามาอีกอ่ะยกเว้นอยากมาอีกไม่เข็ดนะเขาเรียกนิพพานแต่ถ้าออกไปแล้วไม่อยากมาอีกเลยกูบอกเลยว่ากูออกได้แล้วกูจะไม่มาอีกนั่นคือพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าปรินิพพานพวกที่นิพพานได้แล้วยังมีสิทธิ์ถ้าจะกลับมาเกิดอีกถ้ามีภารกิจจะต้องมาหรืออยากมาอีกคำว่าอยากนี่พูดภาษามนุษย์นะก็มาได้แต่ถ้าปรินิพพานแปลว่าไม่มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นที่มีใครบางคนบอกว่าสื่อกับพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้ามาเข้าทรงแล้วก็มาสื่อได้มีตอนนี้เริ่มมีคุณว่าไอ้นั่นบ้าเปล่าไอ้นี่พูดให้ฉลาดคิดเด้อเพราะยุคนี้เป็นยุคล่าสาวกต้องระวังเราจึงไม่สร้างสำนักพระบิดาจึงให้เราสร้างแต่สำนึกให้กับพี่น้องที่เป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ให้เราสร้างสำนักถ้าจะสร้างสำนักมีแต่สำนักงานอย่างเดียวเข้าใจไหมให้มนุษย์ทุกคนใช้กายสังขารแล้วก็จิตแล้วก็ปัญญาเป็นวิหารในการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปปีนเขาเข้าป่าทำได้ไหมเพราะเรามีลูกมีผัวมีเมียต้องทำมาหากินเราจะทำยังไงที่เราจะสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองสถานคือมิติกายภาพและมิติจิตวิญญาณที่จะต้องสมดุลกันให้ได้ก็เสือกหาเรื่องใส่ตัวมีผัวให้กวนตัวมีเมียให้กวนใจก็ต้องทำหน้าที่ไปให้สำเร็จใช่ไหมทิ้งได้ไหมไม่ได้หน้าที่ทางจิตวิญญาณทิ้งได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าว่าคือเป็นปฏิปทาที่เป็นมัชฌิมคือเป็นมัชฌิมาเดินทางสายกลางไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งถ้าหนักไปทางจิตวิญญาณต้องทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียไหวไหมฮะไม่ได้แต่ถ้าเอาลูกเอาผัวเอาเมียกูไว้ก่อนนะไอ้ธรรมะทางจิตวิญญาณเอาไว้ชาติหน้าแล้วกันเตรียมตัวซวยได้เลยมันเป็นอย่างนั้นทำมั่งไม่ทำมั่งไม่จริงจังได้ไหมไม่ได้คุณรู้ไหมว่าจิตวิญญาณกว่าจะได้โอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละภพชาติมันง่ายหรือยากครับยากมากยากจริงๆแล้วยิ่งสมัยนี้นะมันทำแท้งเก่งคุณพอคุณปฏิสนธิปั๊บมันรู้มีท้องป่องมันทำแท้งเลยใช่ไหมยากไม่ยากยากแล้วถ้าคุณมีบุญบารมีสูงทางจิตวิญญาณคุณมาเกิดกับพ่อแม่ที่บารมีต่ำกว่าคุณว่าเกิดยากหรือเกิดง่ายยากอะไรเผลอๆแท้งเลยเผลอๆไม่ติดเลยครับเพราะว่ามันเข้ากันไม่ได้ความคล้ายคลึงกันทางบุคลิกทางจิตวิญญาณมันลงตัวกันไม่ได้เพราะทุกวันนี้เทพพรหมชั้นสูงที่จะลงมาเกิดเพื่อฉุดช่วยมนุษย์จึงหาที่เกิดยากไหมเพราะบารมีไม่พอไม่ใช่บารมีข้างบนไม่พอบารมีไอ้คนอยู่ล่างเนี่ยมันไม่พอนะเนี่ยลำบากมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พระศาสดาสักยมุนีศรีอริยเมตไตรจึงทรงมาจุติตอนสิ้นยุคนี้ไม่ได้เพราะพระองค์มาแล้วบารมีสูงไหมสูงมากเลยทรงมาจุติไม่ได้ต้องรอให้สิ้นยุคก่อนปราบทุกอย่างกวาดให้เฮี้ยนเหลือแต่คนแล้วพระองค์ค่อยอุบัติขึ้นไม่รู้อุบัติจากที่ไหนอยู่ๆก็อุบัติขึ้นมาแล้วมันตอนนี้ยังไม่มาใครอุตริบอกว่ากูคือท่านก็คุณบอกไอ้นั่นมันเพี้ยนได้เลยบอกมึงอะเพี้ยนอีกคุณบอกมันได้เลยมันยังไม่ถึงเวลาถูกไหมมนุษย์เราบางทีชอบเข้าข้างตัวเองอย่างโง่ให้ใช้ปัญญายิ่งยุคนี้ต้องใช้ปัญญาอย่าตกเป็นเหยื่อของคนที่หลอกลวงบางทีใส่สูทใส่แจ็คเก็ตอย่างเงี้ยดูแล้วภูมิฐานน่าเชื่อถือเนาะมันนั่งนิ่งๆและยิ้มอย่าคิดว่ามันกวนตีนไม่เป็นมันนั่งยิ้มใส่สูทอย่าคิดว่ามันเป็นโจรไม่ได้เข้าใจไหมไม่ได้แม้กระทั่งอาจารย์ปริญญาของคุณฟังสื่อพระโอวาทมาแล้ว162ครั้งเกือบจะ10ปีที่สื่อกับพระบิดามันดีมาตลอดอย่าคิดว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ดีมันอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้มันจะดีเหมือนวันนี้
แต่อย่าไปวิตกจริตเท่านั้นนะเชื่อเฉพาะวันนี้วันนี้กูว่าแกยังดีอยู่พรุ่งนี้ก็อีกเรื่องนึงโอเคไหมโอเคหรือไม่โอเคโอเคไม่ทั้งตัวเราเหมือนกันอย่าหลงตัวเองว่าวันนี้กูเก่งกูฉลาดกูแน่กูดีกูเจ๋งพรุ่งนี้กูอาจจะโง่ก็ได้โง่กว่าคนอื่นนะใช่ไหมมันถ้าเราคิดว่าเจ๋งดีเราจะเรียนรู้ไหมเราจะไม่ยอมเรียนรู้เราจะไม่ยอมพัฒนาตัวเองเราจะปิดประตูทุกอย่างโดยเฉพาะประตูแห่งโอกาสและประตูแห่งการเรียนรู้เราก็โง่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียน